มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสี่แพทย์หนุนมาตรการโควิดดับนักท่องเที่ยวจีนชี้สายพันธุ์จีนระบาดไม่รุนแรงและต้องอยู่ร่วมกับโควิด -19 อย่างมีสติเหตุเชื้อมีการกลายพันธุ์ต่อเนื่องวันที่4มกราคม2566แฟนเพจ a c e b o o กกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ภาพการแสดงความคิดเห็นของสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการต่างๆของประเทศไทยในการควบคุมโควิด -19 สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนหลังจากที่ทางการจีนได้ประกาศเปิดประเทศศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาที่ปรึกษาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่าคนจีนนำรายได้เข้ามาประเทศเราไม่น้อยดังนั้นสิ่งที่เราควรระวังไม่ใช่ระวังเขาแต่ต้องลดความเสี่ยงใส่หน้ากากเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆย,ยังทำได้ไม่ว่ากับโควิด19สายพันธไหนวัคซีนยังมีอยู่ให้รีบไปฉีดเลยไม่ต้องรอนายแพทย์มนูนดีชเวงวงหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธกล่าวว่าถึงเวลาที่เราต้องอยู่ร่วมกับโควิด19อย่างมีสติเชื้อมีการกลายพันธุ์ต่อเนื่องสามารถเกิดขึ้นในประเทศไหนก็ได้ไม่ใช่เฉพาะจีน เราต้องเตรียมตัวเองให้ดีเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสร้างสุข,ขานิสัยที่ดีสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่ดีเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรหมอชุธาผอศูนย์ทยาศาสสตร์ขโกโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าการที่นักท่องเที่ยวจากจีนจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยไม่ต้องแต่งหนกมากเพราะว่าเชื้อโควิด -19 สายพันย่อยของโอมิคอน ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วโลกระบาดไม่รุนแรงมากดังนั้นมาตรการที่ไทยเตือนไว้เหมาะสมแล้วที่กําหนดไว้ให้กับนักท่องเที่ยวจากจีนต้องมีประการสุขภาพตรวจหายเชื้อก่อนเข้าประเทศ48ชั่วโมงและต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนายแพทย์เฉลิมชัยบุญญะลีพันธ์รองประธานกรรมธิการสาธารณสุขวุฒิสภากล่าวนะคะว่าจากตัวอย่างการถอดรหัสไวรัสในประเทศจีนขณะนี้ เป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกดังนั้นการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อโดยธรรมชาติจากสายพันธุ์ที่ลำหน้ากว่าที่ระบาดอยู่ในจีนทําให้เกิดความเบาใจได้ว่าจะไม่มีการระบาดที่รุนแรงจากนักท่องเที่ยวชาวจีนศีทย์หนุนมาตรการโควิดรับนักท่องเที่ยวจีนชี้สายพันธุ์จีนระบาดไม่รุนแรงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ